สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้า LM คันนั้นเองนะเพื่อนหรือว่ารถที่อยู่ข้างหน้าของผมครับก็รถเจ้าคันนี้นะครับผมได้ต้นแบบมาจากเจ้า Mercedes C9 นั่นเองนะครับผมแล้วก็แต่งนะครับผมให้มันออกแนวคล้ายกับเจ้า Mercedes-Benz 41นะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปมาให้ดูนะครับคันต้นแบบนะครับคือสองคันนี้นะครับผมแทบแยกไม่ออกเลยนะครับแต่ว่าเขาเอาไปใส่ในของเสริมแบบในของแต่งของเจ้า LM 87เรียบร้อยแล้วนะครับชื่อในเกมนะครับผมก็จะคือเจ้า Benfector LM 87นั่นเองนะครับสำหรับในเกม JDB Online นะครับก็จะได้ยินเสียงรถไฟด้วยนะครับก็อันนี้คือเดิมๆนะครับผมซื้อมาเพราะว่ามันแถมเสื้อด้วยนะครับผมสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็แนะนําให้เพื่อนๆลองไปซื้อกันนะครับอย่างมากๆนะครับผมแล้วก็ลดราคากันด้วยนะครับปกติคันนี้เป็นคันที่ในร้านรีเจนนะครับใน2ประตูคันนี้คือถือว่าแพงที่สุดแล้วนั่นเองนะเพื่อนๆทำลายสถิติของเจ้า Torero XO ไปเลยนะครับราคาคันนี้อยู่ประมาณ2,900,000เลยนั่นเองนะราคาดั้งเดิมนะครับแต่ตอนนี้ก็ลดราคานะครับก็หายไปประมาณเกือบล้านนะครับอาจจะล้านหนึ่งเลยนะโอเคผมเดี๋ยวเราไปลองเทสกันนะครับอย่างแรกนะอยากให้ดูไฮไลท์ของมันก่อนนะครับก็คือการแบบที่มันเปิดประตูนะครับก็คือแบบเปิดไม่เหมือนใครด้วยนะครับสไตล์สนามแข่งจริงๆเลยนะครับเพื่อนๆดูครับเครื่องทํามาสวยมากนะครับทาง GDV นะครับทําแบบเก็บงานมาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของคันนี้อีกอย่างนึงก็คือนี่นะครับผมไม่ใช่ประตูนะครับแต่ว่าเป็นที่นั่งนะครับนั่งได้แค่คนเดียวนะเป็นรถแบบแนวสนามจริงๆเลยนะเพื่อนๆทำมาเพื่อสนามเลยนะครับข้างหน้านะครับเปิดแบบนี้เลยนะครับข้างหลังก็เปิดโชว์เครื่องแบบนี้เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่สวยมากๆนะครับล้อนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับอันนี้เป็นล้อเดิมๆนะครับเป็นพิเรลลี่แบบที่ผมไม่ได้แต่งนะครับอันนี้ทําเป็นทางตัวเกมเขาเลยนะครับเขาทางตัวเกมพยายามทําให้เหมือนของจริงนะเพราะของจริงนี่แม็กแล้วก็ยางแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปแว้นกันเลยนะครับแว้นเสียราคาเลยนะครับพูดแว้นโอเคผมเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทรถกันนะครับฟังเสียงนะครับเป็นไงครับผมดูดันมากนะครับแล้วก็เป็นคลาสซุปเปอร์คาร์นะครับสำหรับในเกมนี้นะครับเป็นรถแนวถ้าให้ผมบอกนะครับก็คือแนว F1 เลยนะครับแต่ว่าจะไม่ได้หนึบและเลี้ยวดีแบบ F1 ขนาดนั้นนะครับแต่คล้ายๆเลยนะครับแต่ว่าเจ้าคันเนี้ยคือมันมีเอกลักษณ์คือไอ้เหมือนแบบเดียว F1 แหละแต่ผมมองว่าดีกว่าตรงไหนนะครับคือ F1 เนี่ยเวลาเพื่อนๆเอาไปทำภารกิจจริงใช่ไหมครับ F1 มันจะยิงไม่ได้นะครับ F1 เนี่ยคือข้อเสียของมันไม่สามารถใช้ปืนในตอนที่เพื่อนๆขับรถได้นะครับแต่ LM 87เนี่ยสามารถใช้ปืนในตอนที่เพื่อนๆขับรถได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกระเบิดก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับผมใช้ได้หมดเลยนะครับนี่นะถือว่าดีมากๆนะครับเขาก็จะทุบกระจกไปแบบปกติเลยนะครับเพื่อเอาออกมาใช้นั่นเองนะครับถือว่าดีกว่า F1 นะครับถ้าเป็น F1 เนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับแถมราคาคันนี้ก็ถูกกว่า F1 ด้วยนะครับความแรงนะครับความหนึบถนนเนี่ยโอ้ผมบอกเลยว่าแทบจะสูสีกันเลยนะครับถ้าแข่งกันจริงๆผมว่า F1 ไม่น่าจะสู้คันแบบรถแนวนี้ได้นะครับ F1 มันจะแรงในช่วงรอบต้นซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ F1 จะมีบูสต์นะครับไอ้พวกรถพวกนี้มันไม่มีนะครับมันก็เลยเสียเปรียบไปตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเราแข่งระยะยาวนะครับผมบอกเลยว่า F1 ก็สู้ไม่ได้นะครับเพราะไอ้พวกรถ F1 เนี่ยมันจะแรงแค่รอบต้นเท่านั้นนะครับก็รถมันทำมาแบบนั้นนะเพื่อนๆก็เลยค่อนข้างจะเทียบกันยากมันเลยอยู่คนละคันนะครับโอเคคันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ดูดีครับขับดีมากๆนะครับหนึบถนนอันนี้คือผมกดซ้ายกดขวานะครับไม่ได้กดแบบเบาอะไรเลยนะครับกดวีลไปด้วยแล้วกดซ้ายกดขวาเนี่ยคือเลี้ยวเลยนั่นดีนะครับถือว่าเขาทําตัวรถมาได้ดีมากๆนะครับก็ค่อนข้างจะแนะนําเพื่อนๆอยู่เหมือนกันนะสำหรับเป็นมือใหม่นะครับแล้วก็คันนี้นะครับเวลาข้างหลังเนี่ยเห็นไหมครับมันกันกระสุนในระดับหนึ่งด้วยเพราะอะไรนะครับเพราะข้างหลังมันไม่มีกระจกนะครับคือ ABC มันยิงทะลุไม่ได้นะครับเห็นไหมครับรถคันนี้ก็มีข้อดีในตรงนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็จะเป็นข้อเสียในแบบของเราไปด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีข้อเสียเหมือนกันนะครับก็อาจจะเวลายิงเราอาจจะต้องเอียงตัวนิดนึงนะครับในการแต่ก็ไม่ลำบากมากนะครับหรือไม่ถือว่าลำบากมากถือว่าเซฟตี้ตัวเราด้วยนะครับแต่รถแนวนี้นะครับก็จะพังค่อนข้างง่ายกว่ารถแนวปกตินะเพื่อนๆประมาณนี้นะครับอันนี้เดิมๆผมไม่แต่งนะสปอยเลอร์เป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมไม่แต่งนะเดิมๆนะครับขี่ให้เพื่อนๆดูนะครับผมบอกเลยนะเอาตอนนี้ก่อนเลยนะครับความเร็วนะครับผมให้ไปที่9เต็ม10เลยนะครับแล้วก็การควบคุมรถนะครับผมให้ไปที่10เต็ม10นะครับแต่ว่าข้อเสียของคันนี้นะครับในตอนควบคุมนะครับการที่มันควบคุมดีมากเกินไปนะครับเวลามันขึ้นเหินหรือว่าเวลามันเจอแบบลูกระนาดหรือว่าหน่อยเดียวนะครับเพื่อนๆแบบคือแบบเจอจุดเหินนิดเดียวคือรถมันสะบัดเลยนะครับเวลารถมันมาแรงๆนะรถมันไปเลยเพราะด้วยรถมันเบานะครับเป็นรถแนวสนามนะครับมันก็เลยค่อนข้างจะเสียเปรียบตรงนี้นะครับ
โอเคผมแล้ววันนี้ผมมีไฮไลท์ด้วยเดี๋ยวไปดูกันแล้วว่าคืออะไรครับเดี๋ยวก่อนอย่างแรกคือเราพาไปแต่งกันต่อเลยครับผม Let's go โอเคผมพามาแต่งปูนผมพามาแต่งแบบปูบ้านนอกบ้านนอกบ้างนะเพื่อนๆเป็นเฟกเตอร์นะครับ87อาร์ตซูเปอร์คาร์นี่ครับของแต่งมีทั้งหมด25ชิ้นนั่นเองนะครับเริ่มจากอาร์โมนะครับผมก็จะไม่ใส่ครับเบรกนะครับผมเราใส่เป็นเลดไปเลยนะครับใส่เลยเอนจินนะครับแน่นอนครับผมเลเวล4นะครับแล้วก็ข้อนะครับสามารถเลือกได้นะแต่ว่าจะเป็นออกแนวทรงเดิมๆซะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมก็จะเลือกเป็นแบบแนวๆท่อคู่แบบนี้นะครับเป็นสีแดงนะครับประมาณครับระเบิดเราไม่สั่นนะครับแล้วก็เป็นนี่นะครับผมเป็นตรงแผ่นหม้อน้ำนะครับก็สามารถแต่งได้นะครับก็แต่งเป็นอันสุดท้ายไปแล้วก็ฮูดนะครับสามารถเลือกได้นะครับแบบแนวๆรถแข่งเลยนะครับหลากหลายมากนะครับหรือว่าเขาทำเก็บงานมาได้ตรงนี้ผมก็ชอบเลยทีเดียวนะครับประมาณนี้นะใส่เป็นอสุภะเลยนะเพราะว่ามันดูโหดมากนะครับแล้วก็แต่นะครับผมอันนี้ได้จากคนชอบนะครับผมจะใส่เป็นแต่รถไอติมนะครับแล้วก็ไฟนะครับก็จะเป็นไฟผมจะปล่อยให้มันเป็นไฟนี้ไว้นะให้มันแนวสนามนะครับเป็นแนวตัดหมอกมากกว่าครับแล้วก็ไฟด้านท้องรถผมจะไม่ใส่นะครับแล้วก็ลายนะครับผมก็เป็นลายรถแข่งจริงๆเลยนะครับถือว่าทำมาได้สวยมากนะครับอันนี้ผมชอบมากๆนะนี่แล้วแต่เพื่อนๆเดี๋ยวชอบชื่นชอบเลยนะครับไม่มีผลกับไม่มีผลต่อความแรงรถนะครับแต่เป็นของอะตอมิกนะกระจกนะครับรถแข่งซะด้วยผมใส่เป็นอันนี้ละกันนะครับอยากให้มันแบบเป็นสีของมันอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแนวตรงบังโฟนะครับแล้วใส่เป็นอันนี้ไปนะครับอันที่สองนะครับแล้วก็ป้ายทะเบียนนะครับตรงนี้มีป้ายทะเบียนด้วยนะผมก็จะใส่แน่นอนครับผมเป็นของอีโคล่าของมันฟรีนะครับแล้วก็เป็นชื่อของผมเองก็สีอันนี้มันจะดูแสบไปหน่อยนะครับสีฟูนะรอบนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นแบบแนวของแท้เลยนะครับก็คือเป็นซิลเวอร์นะครับผมสีจำตัวของเจ้าเมอร์เซเดสเบนซ์เลยนะครับโอเคผมจะใส่สีเอาไปให้หมดเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นข้างหน้านะครับก็จะใส่เป็นของฟูกาลุนะฮะก็ขายนะครับสามารถขายได้ร้านนึงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสเกิร์ตนะครับก็อันนี้แล้วแต่เราชอบเลยนะครับภาพแบบนี้ผมจะใส่เป็นแบบนี้ไปครับโอเคนี่เป็นแผงข้างหน้านะก็จะเปลี่ยนไม่ค่อยเยอะนะครับแต่มี12ชิ้นเลยนะครับจะใส่เป็นอย่างนี้ครับเพราะมันเข้าคู่กันนะครับแล้วก็สปอยเลอร์นะครับหมุนท็อปสปอยเลอร์โคตรเยอะเลยนะเพื่อนๆ27ชิ้นนะครับผมถือว่าเขาทำมาได้ดีนะแต่ว่ารูปทรงมันเปลี่ยนไปเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้เริ่มเห็นความต่างเลยนะครับเริ่มเหมือนรถแข่งในยุคเก่าๆแล้วนะครับก็อันนี้เป็นวิ่งใหญ่ๆเลยนะครับวัดแจกออกมาอันนี้เป็นแบบวิง2ชั้นด้วยนะสังเกตแน่นอนนะครับก็จะใส่เป็นแบบแนวไม่ใช่อันนี้นะครับผมก็จะไม่ใส่อันนี้นะครับผมจะใส่เป็นอันนี้นะครับเพราะว่ามีไฮไลท์สำหรับวันนี้นั่นเองนะก็ถ้าใครอยากทำแบบผมนะครับก็แนะนำว่าให้ใส่เป็นแบบนี้ไปนะครับจะใส่เป็นอันนี้นะครับ19นะครับเดี๋ยวพอใส่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหลดต่ำนะครับสามารถโหลดได้แค่โลกับสติเท่านั้นนะครับ2ระดับนะครับแนะนำให้ใส่โหลดไปสูงสุดเลยนะครับสำหรับใครที่จะทำแบบผมนะครับแล้วก็เกียร์นะครับผมแน่นอนอันสุดนะครับจำเป็นมากนะครับเทอร์โบครับแล้วก็ล้อนะครับอันนี้คือแล้วแต่คนเลยนะผมจะไม่ใส่นะครับเพราะว่าแล้วข้อเสียของมันคือทำบั๊กล้อเดิมไม่ได้ด้วยนะที่ผมลองแล้วนะครับคือผมก็จะที่เปลี่ยนล้อนะครับจะใส่แค่ยางอันสุดผมก็จะไม่ใส่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะใส่เป็นควันแน่นอนครับผมควันดับนะครับติ้งไปเลยครับก็วินโดว์นะครับสามารถเลือกสีกระจกได้แต่สีกระจกข้างหน้าจะไม่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแค่ข้างๆเท่านั้นนะครับผมก็ใส่เป็นไลท์สโมกนะครับโอเคประมาณนี้นะของแต่ง25อย่างแต่ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนรูปทรงรถมากมายนะครับแต่ที่เห็นความต่างคือข้างหน้านะครับสเกิร์ตนะครับแล้วก็สปอยเลอร์นะที่เห็นความต่างแล้วแต่งแล้วเห็นผลนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า M87ครับเดี๋ยวออกไปซิ่งกันเลยโอ้สีเงินหล่อมากๆครับเพื่อนๆโอ้เสียงข้อนี่ผมแบบลั่นขึ้นเยอะนะครับคือคนละเรื่องกับเมื่อกี้นะครับโหดุขึ้นเยอะครับการขับนะครับไม่ได้ดูดีขึ้นนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นที่ความเร็วที่มันเพิ่มขึ้นมามากกว่าครับผมมองว่าความเรื่องการควบคุมเนี่ยแน่นอนครับผม10/10เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เรื่องความแรงนะผมให้ไปที่
เต็มสิบเช่นกันนะผมว่าถือว่าโอเคเลยนะครับแบบออกตัวหรืออะไรนะครับถ้าไปเล่นในสนามเนี่ยผมบอกเลยว่าแบบนี้นี่คือเห็นความต่างแน่นอนนะครับผมว่าน่าจะกินรถคันอื่นได้เลยนะครับแต่ถ้าเล่นแต่ถ้าแบบแข่งแค่ทางตรงนะครับคันนี้อาจจะสู้ไม่ไหวนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นท็อปสปีดเจ้าคันนี้ไว้ให้ดูด้วยนะครับทั้งเวอร์แบบตอนนี้ยังเป็นธรรมดาแล้วก็เวอร์ชันที่อัปเกรดเรียบร้อยแล้วนะครับก็คันนี้ถือว่าทําได้โอเคนะผมบอกเลยว่าโอเคเลยครับโหดเลยดีเดียวนะครับควบคุมได้ดีมากนะครับหลักๆจะพูดถึงเรื่องควบคุมเลยนะครับเพราะว่ารถที่ควบคุมดีนะจริงๆก็มีเยอะนะครับแต่คันนี้นี่อย่างกับ F1 นะครับมาใส่เหมือน F1 มาใส่เปลือกเลยเพื่อนๆควบคุมดีมากนะครับแต่แค่ไม่มีบูสต์เหมือน F1 เท่านั้นเองนะฮะดีเพื่อนๆขับได้แรงมากนะครับดูข้างในกันหน่อยนะครับข้างในก็เป็นเกียร์ไพลอตชิฟด้วยนะครับข้างหน้าก็ดูโหดมากข้างในทําเหมือนรถแข่งเลยนะครับโอ้เหมือนมากนะครับแล้วก็ข้างขวานะครับก็จะเป็นเกียร์ใหม่นะครับข้างซ้ายก็จะเป็นน่าจะเป็นวัดรอบนะครับโอ้ตอนนี้รถวิ่งไปที่140แล้วนะครับเพื่อนๆอันนี้คือธรรมดาไออาร์อันนี้คือแบบแต่งแล้วนะครับยังไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยนะครับถือว่ามันขับได้แรงมากๆนะครับหน้าไมค์ประมาณนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าขับโหเหยียดแน่นอนนะครับตึงๆเลยนะเพื่อนๆโหเอาเรื่องนะครับบอกเลยว่าเอาเรื่องมากสำหรับเจ้าคันนี้นะโหค่อนข้างจะแนะนําเลยนะครับแล้วในสัปดาห์นี้ลดราคาด้วยถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะคุ้มราคาเลยนะครับเพราะว่ามันลดราคาลงมาเยอะมากนะครับถ้า2.9 ล้านผมอาจจะมองว่ากลางๆนะอาจจะมองว่าไม่อาจจะไม่ได้คุ้มเท่าไหร่นะครับ2.9 ล้านเพราะว่าราคาสูงมากนะครับถ้าเทียบกับประสิทธิภาพใช่ครับมันดีครับแต่2.9 ล้านถือว่าราคามันสูงอยู่นะครับอันนี้คือแบบลดราคามาผมบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับความลั่นก็แน่นอนครับผมเอาไป10/10เช่นกันนะครับคือลั่นมากนะครับอันนี้คือถ้าเพื่อนๆได้ยินผมอาจจะต้องเบาเสียงในเกมเลยนะครับเพราะมันดังจริงๆนะสำหรับเสียงนะใครที่อยากรู้ว่ามันดังแค่ไหนก็ลองไปซื้อมาขับกันดูนะครับมันอาจจะไม่ได้ดังเหมือนแบบ V8 นะครับมันดังคนละแบบเลยอันนี้มันแบบแนวสนามจริงๆนะแนวดุดันเลยนะครับแบบต่อเกียร์ปื๊ดปื๊ดปื๊ดเลยนะครับมันก็ถือว่าโอเคเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูไฮไลท์วันนี้นะครับวันนี้เราก็ได้ดูความแรงเบื้องต้นของมันไปแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูไฮไลท์ของมันเลยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับ Let's go ดีครับผมไฮไลท์ของเจ้าคันนี้นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะเพื่อนๆผมแนะนําว่าให้ขับมานะครับตรงข้างล่างของแมปเลยนะครับแถวกล่องนะครับแล้วก็มาแถวใกล้ๆตรงนี้นะเพื่อนๆเพราะว่าเราจะทําการบั๊กรถนั่นเองนะครับเอาความเร็วรถให้มันเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับตอนนี้นี่ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับมันทำท็อปสปีดได้สูสีกับเจ้าพาลายเลยทีเดียวนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับพยายามสังเกตข้างหลังไว้นะเพื่อนๆผมจะทําให้มันบั๊กเท่ากันนะครับเราก็จะปุ๊บมันแบบนี้นะเพื่อนพยายามดูล้อนะครับผมพยายามจะทําล้อให้มันแบบเอียงนิดนึงนะครับมันต้องเอียงประมาณ45 องศาประมาณนี้นะทำก่อนนะครับดูก่อนนะครับว่ามันเข้ารูปหรือยังอีกทีนึงนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปนับครั้งมันนะครับเพื่อนๆพยายามดูล้อไว้นะครับให้มันเอียงหน่อยนะครับทั้งสองล้อนะครับนี่ครับประมาณนี้น่าจะได้แล้วนะครับเพื่อนๆดูเห็นไหมครับความเอียงของล้อนะครับจะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันหน่อยนะครับพอมาติดหรือเปล่านะผมก็ไม่ได้บั๊กมาพักใหญ่แล้วสำหรับเจ้าคันนี้นะครับแล้วผมแนะนําว่าต้องเป็นวิงนี้ด้วยนะครับวิงนี่จําเป็นมากนะครับสําหรับการบั๊กแบบนี้นะครับออกเดี๋ยวลองออกถนนใหญ่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่ถนนใหญ่แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูความเร็วกันนะครับคันนี้นะครับมันจะไหลไปนะเพื่อนๆปกติรถคันนี้มันไหลก็ไปมันจะไม่ค่อยไหลนะครับแต่นี้เราบั๊กมันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำให้มันไหลพยายามอย่าชนเยอะเกินไปนะครับพยายามเลี้ยงไว้ให้มันประมาณนี้ก็พอแล้วพยายามเลี่ยงนะครับคันนี้เป็นข้อดีคือตรงที่มันควบคุมรถค่อนข้างดีมากนะครับเดี๋ยวเราไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมจะขับไปพูดไปแล้วกันนะครับอันนี้เรายังไม่ไหลมากนะครับดูความเร็วดีๆนะครับมันจะเริ่มกระแทกตอนรอบกลางๆประมาณแบบ120ขึ้นไปนะครับรถจะเริ่มแบบความแรงเริ่มมานะครับคือแบบว่าเวลารถกระตุกมันก็จะมีแบบว่ามันจะควบคุมเริ่มไม่ดีจากเดิมนะครับนี่นะครับรถเนี่ยครับตอนนี้สั่งเป็นเจ้าเข้าเลยนะครับ
ตอนนี้รถวิ่งไปที่180แล้วนะครับกำลังจะทะยานไป200นั่นเองนะแรงมากๆนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะตอนนี้รถวิ่งตันไมล์แล้วนะครับดูนะครับตอนนี้รถวิ่งตันไมล์เรียบร้อยแล้วนะครับแรงมากๆนะครับคันนี้นี่ผมเคยเจอกับพาลายมาแล้วนะครับคันนี้นี่คือถือว่าสูสีกันเลยนะครับพาลายวิ่งได้ประมาณเกือบ400 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคันนี้นี่ไม่แทบไม่ค่อยต่างกันเลยนะครับผมแนะนําว่าอย่าพยายามให้ข้างหน้านะครับหลุดเหมือนของผมนะครับมันจะทําให้การควบคุมรถมันเริ่มไม่ดีนะครับรถพวกนี้เวลาอารมณ์อะไรไปนะครับมันจะเริ่มขับรถแล้วแบบมันจะไม่ดีเหมือนเดิมนะครับปกติแต่ว่าคันนี้มันจะดีกว่าพาลายตรงที่มันยังควบคุมดีกว่านะครับในตอนที่เราทําประกันบั๊กนะครับแต่ของพาลายเนี่ยเวลาเราบั๊กไปแล้วเนี่ยควบคุมรถมันจะหายไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับทําให้เวลารถมันจะสไลด์มากๆนะครับแต่เจ้าคันนี้นะครับยังควบคุมรถนะครับมันก็ลดลงไปเหมือนกันนะเวลาเราบั๊กนะครับแต่ว่ามันไม่เยอะมากนะครับมันลดลงไปหน่อยนึงนะครับแต่ว่าความแรงที่คุณได้มาทดแทนนะคือเร็วแน่นอนนะครับผมบอกเลยว่าเร็วจากเดิมไปเยอะอยู่นะครับผมเยอะอยู่นะครับผมบอกเลยว่าจังหวะนี้นะครับถ้าเจอกับเชอริดอนหรือว่าเจ้าแบทแมนนะครับผมบอกเลยว่าสำคัญนะต่อให้ติดบูตตลอดเวลาก็เอาไม่อยู่นะครับแรงกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าผมได้ทําการทดสอบมาแล้วนั่นเองนะเพื่อนแล้วก็เคยกับเจอกับเจ้าพาลายมานะครับก็ถือว่าสูสีกันเลยทีเดียวนะครับโอเคครับเผื่อบางคนนะครับอยากได้รถซุปเปอร์คาร์ที่ค่อนข้างเกาะถนนนะครับเวลาบั๊กแล้วส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเกาะถนนแต่คันนี้เกาะมากนะครับก็น่าจะชื่นชอบกันแล้วแหละนะครับผมสำหรับคนที่ชอบสายความเร็วนะครับถ้าอยากได้รถอะไรแรงๆนะครับก็สามารถขอกันมาได้อีกนะครับเดี๋ยวผมจัดให้แน่นอนนะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กับ Subscribe ผมด้วยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะบ๊ายบาย